การเปิดสาขาใหม่เชอร์เซอรี่โฮมคลินิกกายภาพบำบัดสาขาโลตัสหลักสี่ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบจึงส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยรวมถึงศูนย์บำบัดดูแลผู้สูงวัยขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วล่าสุดแฟรนไชส์คลินิกกายภาพบำบัดเชอร์เซอรี่โฮมเปิดให้บริการผู้สูงวัยและผู้ป่วยอย่างเป็นทางการแล้วที่บริเวณชั้น2สาขาโลตัสหลัก4บางเขนเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2567โดยมีนายแพทย์เก่งพงษ์ตั้งอรุณสันติผู้บริหารเชอร์เซอรี่โฮมอินเตอร์เนชั่นแนลพร้อมแขกผู้มีเกียรติมากหน้าหลายตาร่วมทำพิธีปักโลโก้เปิดคลินิกกายภาพบำบัดเชอร์เซอรี่โฮมอย่างเป็นทางการค่ะตั้งรู้สันตินะครับพอโรงพยาบาลเชอร์เซอรี่โฮมนะครับวันนี้เองก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่ได้มาเปิดศูนย์กายภาพบำบัดนะครับเป็นคลินิกกายภาพบำบัดที่สาขาโลตัสหลัก4นะครับชื่อว่าเชอร์เซอรี่โฮมนะครับสำหรับที่เราจะให้บริการในกลุ่มผู้สูงวัยนะครับที่อาจจะมีการความต้องการที่จะต้องการใช้กายภาพบำบัดต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหลังผ่าตัดนะครับกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านระบบประสาทกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับรวมไปถึงผู้สูงวัยที่อาจจะต้องการมาฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็การที่ออกกำลังกายเพื่อจะได้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับที่เราเลือกโลตัสเนี่ยเพราะว่าจริงๆก็ได้ทำการกันมานานนะครับแล้วก็ได้มองเห็นถึงศักยภาพของโลตัสที่ก็เน้นที่จะให้บริการที่ใกล้ชุมชนนะครับเพราะว่าโดยแนวคิดของเชอร์เซอรี่โฮมเนี่ยเราอยากที่จะเป็นศูนย์นะครับหรือเป็นส่วนการให้บริการสุขภาพเนี่ยที่มันใกล้บ้านใกล้ใจใกล้ชุมชนนะครับตามแนวคิดดีสตรีทเฮลท์แคร์ครับที่นี่ก็จะมีการเปิดบริการอยู่สัก3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่อาจจะต้องการมาการฟื้นฟูสโตรกนะครับกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับจากการที่เกิดปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองซึ่งก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัยไทยนะครับกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มพวกหลังผ่าตัดนะไม่ว่าจะเป็นหลังผ่าตัดกระดูกและข้อนะครับหลังผ่าตัดระบบประสาทนะครับหลังผ่าตัดช่องท้องต่างๆนะสามารถที่จะมาใช้บริการได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่ต้องการที่จะมาฟื้นฟูสุขภาพนะครับแต่ว่ามาออกกำลังกายเพื่อยืดเหยียดร่างกายในแง่ของการที่เราจะดูแลสุขภาพในระยะยาวก็สามารถให้บริการได้นะครับรวมไปถึงกลุ่มที่อาจจะไม่ใช่เป็นผู้สูงวัยนะครับกลุ่มที่เป็นคนทั่วไปนะครับกลุ่มพนักงานออฟฟิศกลุ่มพนักงานที่อาจจะต้องมีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรมปวดคอบ่าไหล่ก็สามารถใช้บริการได้เบิกจ่ายประกันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกใบรับรองแพทย์ได้นะครับครับนอกจากในนี้เนี่ยก็จะมีการเคยเชอร์เซอรี่โฮมนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่เป็นโรงพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูนะครับศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาวหรือว่า nursing home นะครับหรือว่าการดูแลที่บ้านด้วยนะครับหรือเราเรียกว่า harmony home care ซึ่งก็จะมีการจัดบริการไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลที่เป็น caregiver นะครับดูแลทั้งระยะสั้นก็ได้นะครับหรือว่าระยะยาวก็ได้นะครับรวมไปถึงบางเคสไม่สะดวกนะครับเป็นเคสติดเตียงเคสที่อาจจะมาโลตัสลำบากนะครับมาคลินิกลำบากเนี่ยเราก็ยังมีการให้บริการที่จะเป็นนักกายภาพเนี่ยไปดูแลที่บ้านได้นะรวมไปถึงรถตู้รับส่งเวลาที่จะต้องไปหาคุณหมอไปทำธุระนะครับมาฟอกไตไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ให้บริการได้ด้วยนะครับครับสำหรับโลตัสหลักสี่นะครับก็เปิดแล้วนะครับแล้วก็ให้บริการเนี่ยทุกวันนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณสัก9โมงเลยจนถึงช่วงประมาณสัก6โมงเย็นนะครับก็ใครสามารถที่จะสนใจมาใช้บริการสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ0842642646นะครับก็ฝากด้วยนะครับคุณหมอครับค่ะก็ในนามของปรึกษาโฮดดิ้งด้วยนะคะแล้วก็วิมุตโฮดดิ้งฮอสพิทอลนะคะก็เราเป็นพาร์ทเนอร์กันเนาะเป็นพันธมิตรที่ควบแน่นกันมานะคะประมาณ2ปีแล้วนะคะกับเชอร์เซอรี่นะคะเชอร์เซอรี่เนี่ยเป็นพันธมิตรที่เราภูมิใจมากๆนะคะเพราะว่ามีจิตวิญญาณร่วมกันก็คือ Live Well Stay Well ค่ะก็คือด้วยความที่ปรึกษากรุ๊ปเนี่ยอยากที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแล้วหนึ่งในนั้นคือ Community Wellbeing นะคะการที่มีคลินิก Rehab นะคะก็เปิดในคอมมูนิตี้นะคะเริ่มต้นจากโลตัสก่อนเลยคือคอมมูนิตี้มอลล์นะคะให้เกิดการเข้าถึงได้หรือ affordable ค่ะอันนี้ก็คือเป็นนโยบายเดียวกันที่อยากที่จะทำให้เฮลท์แคร์เกิดในอีโคซิสเต็มค่ะสำหรับทางผมเองนะคะของโลตัสเนี่ยจริงๆแล้วกลยุทธ์หลักของเราเนี่ยเรามองเรื่องสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งในช่วงของจากนี้ปีนี้ไปถึง3ปีข้างหน้านะฮะที่เราทำงานคุณหมอมาเนี่ยเรามีการพูดคุยในหลายๆเรื่องดูความเป็นไปได้ดูโอกาสทางการตลาดดูโอกาสทางธุรกิจก็มีความสัมพันธ์กันมาผมว่าร่วม3ปีได้แล้วนะฮะก็อีกอันนึงที่เรามองคือเรามองว่าธุรกิจของเราเนี่ยเราจะเป็นศูนย์กลางชุมชนให้กับคนที่อยู่รอบข้างในภาคของตัวเฮลเองเรามองเรื่องของการรักษาการป้องกันและก็เรื่องการฟื้นฟูซึ่งคุณหมอเนี่ยเข้ามาช่วยกันตอบโจทย์ทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะที่อุตส่าห์นำร้านที่ดีๆมาเปิดให้กับชุมชนและขอให้ประสบความสำเร็จด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับ